เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีครับน้องๆวันนี้พี่ก็จะมานะครับเฉลยแบบฝึกหัดนะครับทั้งหมดของบทวงกลมเนาะก็แบบฝึกหัดเนี่ยมันจะมีประมาณ3หัวข้อนะครับก็คือ1นะครับที่เป็นชวนคิดเนาะชวนคิดกับอันที่2ก็คือนะครับกิจกรรมเนาะอันที่3นะครับก็จะเป็นพวกแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดเนาะพวกชวนคิดเนี่ยจะเป็นแบบว่าโจทย์ที่เขาชอบถามอะไรแบบว่าที่เราต้องคิดเยอะๆหน่อยนะครับอันนี้พี่เฉลยหมดทุกข้อเลยนะครับชวนคิดของบทนี้นะครับแต่ว่าของกิจกรรมเนี่ยพี่ก็จะยกมาสอนบางอันที่พี่เห็นว่ามันสามารถสอนได้เนาะแล้วก็มีประโยชน์นะครับแล้วก็แบบฝึกหัดพี่ก็สอนครบทุกข้อเลยนะครับก็พี่อยากจะให้น้องๆนะครับก่อนที่จะมาดูเฉลยเนี่ยอยากให้ลองฝึกคิดสักนิดก่อนนะครับเพราะว่าบทของวงกลมเนี่ยมันเป็นบทที่เราต้องฝึกทำบ่อยๆนะครับเราจะมีประสบการณ์แล้วเราจะมองออกนะครับว่ามันต้องทำยังไงเนาะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเวลามาเห็นพี่เฉลยไปแล้วเนี่ยก็อาจจะนึกว่าแบบพี่คิดออกได้ยังไงอะไรอย่างนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเพราะว่าพี่ฝึกมาเยอะแล้วนะครับก็เลยมองออกได้ง่ายนะครับแต่ว่าเชื่อพี่นะครับโจทย์พวกนี้เนี่ยน้องต้องฝึกทำบ่อยๆก่อนนะครับถึงจะทำได้เนาะแล้วก็วงกลมเนี่ยเป็นบทที่มีสูตรเยอะมากนะครับมีสูตรเยอะมากพี่แนะนำว่าเราต้องพยายามจำสูตรตัวนี้ให้ได้นะครับยิ่งเรามีสูตรในหัวเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งทำโจทย์ได้ง่ายขึ้นนะครับเนาะข้อชวนคิดที่ 2.1 นะครับจากวงกลม O ที่กำหนดให้จงบอกชื่อมุมและส่วนโค้งนะครับที่รองรับมุมนั้นๆเนาะข้อที่1มุมที่จุดศูนย์กลางข้อที่2มุมในส่วนโค้งของวงกลมข้อที่3มุมในครึ่งวงกลมนะครับก็มาดูทีละข้อเนาะข้อแรกมุมที่จุดศูนย์กลางนะครับเราเห็นคำว่าจุดศูนย์กลางถูกไหมแสดงว่ามุมนี้เนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับจุดศูนย์กลางอยู่แล้วเนาะเราก็มาดูในรูปก่อนนะครับจุดศูนย์กลางเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมจุด O เนาะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับซึ่งมุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยก็คือมุมที่นะครับลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยไปยังเส้นรอบวงของวงกลมครับตัวอย่างเช่นนะครับตัวอย่างเช่นเรามีวงกลมอยู่อย่างนี้เนาะและจุดศูนย์กลางอยู่อย่างนี้นะครับถ้าเราลากนะครับตรงนี้นะครับจุดศูนย์กลางนะครับจากตรงนี้ไปยังเส้นรอบวงนะครับ2เส้นมุมตรงนี้นะครับเราจะเรียกมุมที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับมุมที่จุดศูนย์กลางเนาะซึ่งมันก็เป็นไปได้หลายมุมถูกไหมเราจะลากอย่างนี้ก็ได้เนาะตรงนี้ก็เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางเหมือนกันเราจะลากนะครับอย่างนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางเนาะลากจากจุดศูนย์กลางเนี่ยไปยังนะครับเส้นรอบวงนะครับลากยังไงก็ได้เนาะเราจะเรียกว่ามุมที่จุดศูนย์กลางหมดเลยนะครับแล้วก็ดูจุดศูนย์กลางตรงนี้นะครับเราก็ดูว่ามีเส้นที่ลากไปยังเส้นรอบวงเนี่ยอันไหนบ้างเนาะเราเห็นว่ามีตรงนี้นะครับลากไปอย่างนี้เนาะเกิดตรงนี้นะครับเป็นมุมที่จุดศูนย์กลางของวงกลมเนาะเราได้อันแรกออกมาแล้วนะครับก็คือมุมเวลาเราอ่านเราก็อ่านเรียงไปนะครับ A O แล้วก็ D นะครับได้ว่ามุม A O D เนาะเป็นคำตอบแรกของเราเนาะโดยนะครับเขาให้บอกส่วนโค้งที่รองรับมุมด้วยถูกไหมซึ่งนะครับส่วนโค้งที่รองรับมุมเนี่ยก็คือเนี่ยอย่างเช่นนะครับรูปนี้เนาะเราวาดอย่างนี้นะครับมุมตรงนี้ก็คือมุมที่จุดศูนย์กลางถูกไหมส่วนโค้งเนี่ยก็คือฐานของมันครับบริเวณนี้เนาะเราจะเรียกว่าส่วนโค้งที่รองรับมุมนั้นนะครับก็คือเส้นนี้ถูกไหมนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนโค้งที่รองรับมุมนี้เนาะรองรับมุม AOD นะครับถูกไหมก็คือรองรับด้วยนะครับส่วนโค้ง AD นั่นเองเนาะอันนี้พี่เขียนย่อๆเนาะสัญลักษณ์ที่ใช้ของส่วนโค้งเนี่ยจะเป็นเหมือนครึ่งวงกลมด้านบนอย่างนี้เนาะ
แล้วก็ยังมีคำตอบอื่นอีกเนาะเราดูตัวแรกเสร็จไปแล้วพี่ขอลบออกเนาะตัวต่อไปนะครับเรามองตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่ามันมี2เส้นนี้นะครับลากไปยังเส้นรอบวงของวงกลมนะครับตรงนี้ก็เป็นมุมที่จุดศูนย์กลางเหมือนกันนะครับก็คือมุม DOC นั่นเองนะครับแล้วก็เขียนนะครับ DOC ส่วนโค้งที่รองรับเนี่ยก็คือเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้เนาะซึ่งก็คือส่วนโค้ง DC นั่นเองนะครับก็เขียน DC แล้วก็ใส่ครึ่งวงกลมด้านบนอย่างนี้เนาะนะครับก็ข้อแรกผ่านไปเนาะข้อที่2มุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับมุมในส่วนโค้งเนี่ยก็ความหมายของมันนะครับเดี๋ยวพี่ขอลบตัวนี้ออกก่อนแล้วกันมุมในส่วนโค้งนะครับตัวนี้เนี่ยจะต่างจากมุมที่จุดศูนย์กลางตรงที่ว่ามันไม่ได้ต้องมาจากศูนย์กลางก็ได้เนาะเพราะมันมีคำว่าจุดศูนย์กลางถูกไหมมันมาจากตรงไหนของส่วนโค้งก็ได้เช่นจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถูกไหมตรงนี้เราเรียกว่ามุมในจุดมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับหรือจะเป็นมุมนี้ก็ได้นะครับมุมไหนก็ได้เนาะได้หมดเลยนะครับมุมนี้ก็ได้เนาะเราเรียกว่ามุมในส่วนโค้งของวงกลมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มาดูที่รูปนะครับแล้วก็จะมาดูที่รูปเนาะก็เราจะเริ่มจากมองจุด A เป็นหลักก่อนนะครับมองตรงนี้เป็นมุมก่อนนะครับแล้วก็ดูว่ามุมที่ส่วนโค้งเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างเนาะเราจะเห็นว่ามีอยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือ CAB นะครับมุม CAB เนี่ยจะเกิดมุมในส่วนโค้งของวงกลมขึ้นนะครับโดยที่มุมนี้เป็นมุมในส่วนโค้งเนาะ CAB นะครับส่วนโค้งที่รองรับมันเนี่ยก็คือส่วนโค้งตรงนี้ถูกไหมเนี่ยส่วนโค้ง CB นะครับส่วนโค้ง CB เนาะตัวต่อไปนะครับเราใช้จุด B เป็นหลักบ้างนะครับจุดตรงนี้เป็นหลักนะครับแล้วก็มองหาเนาะตรงนี้ A B C ถูกไหม A B C ได้เนาะเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมนะครับตรงนี้เป็นมุมเนาะแล้วก็ส่วนโค้งที่รองรับมันเนี่ยก็คือตรงนี้ทั้งหมดถูกไหมตรงนี้ทั้งหมดเนาะคือส่วนโค้งที่รองรับนะครับ A B C เนาะส่วนโค้งก็คือส่วนโค้ง AC นะครับส่วนโค้ง AC แต่ว่าตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันมีจุด D อยู่ตรงกลางตรงนี้ถูกไหมจุด D ตรงนี้เนาะเพื่อความละเอียดเนี่ยเราสามารถเขียนเป็น3จุดได้นะครับหรือก็คือเราเขียนเป็น A D C นะครับแล้วก็เติมโค้งอย่างนี้ได้เนาะอย่างนี้จะชัดเจนกว่านะครับว่าเราหมายถึงฝั่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเขียนว่าส่วนโค้ง AC เฉยๆเนี่ยมันอาจจะหมายถึงนะครับอาจจะหมายถึงฝั่งนี้ก็ได้ถูกไหมเพราะว่าเป็น A แล้วก็จบด้วย C เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมีจุด D ตรงกลางนี้เนี่ยมันชัดเจนเลยนะครับว่าหมายถึงส่วนนี้นะครับส่วนโค้งตรงนี้เนาะแล้วก็อันต่อไปนะครับเราใช้ B เป็นหลักเหมือนเดิมมันยังมีอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือมุมนี้เนาะ A B D นะครับ A B D ก็ได้นะครับมุมนี้เป็นมุมที่รองรับส่วนโค้งนะครับแล้วก็ส่วนโค้งก็คือตรงนี้นะครับก็เป็นมุม ABD เนาะ ABD นะครับส่วนโค้งก็คือส่วนโค้ง AD นะครับส่วนโค้ง AD เนาะตัวต่อไปนะครับเราใช้ C เป็นหลักนะครับเราใช้ C เป็นหลักบ้างนะครับก็เราจะเห็นว่ามันมีหลายมุมเลยนะครับมุมแรกก็คือมุมนี้นะครับ BCA นะครับมุมที่2นะครับมุมที่2ก็คือมุมนี้ BC นะครับ BCD เนาะมุมนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มุมที่3ก็คือมุม AC นะครับ ACD เนาะเราจะเห็นว่าทั้ง3มุมนี้เนี่ยมันเป็นมุมในส่วนโค้งของวงกลมหมดเลยเนาะก็มาดูที่ตัวแรกนะครับมุม BCA มุมสีแดงเนี่ย BCA นะครับส่วนโค้งที่รองรับมันเนี่ยก็คือตรงนี้ถูกไหมนี่เนาะก็เป็น B
ส่วนโค้งนะครับส่วนโค้ง AB ถูกไหมส่วนโค้งตรงนี้เนาะนะครับมุม B C A ส่วนโค้งก็เป็นส่วนโค้ง AB เนาะตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปเราดูที่ตัวสีฟ้าแล้วกันสีฟ้าเนาะสีฟ้านะครับสีฟ้าก็คือตรงนี้ถูกไหมมุมนี้ส่วนโค้งนะครับก็คือมุมนี้นะครับมุมนี้เนาะส่วนโค้งที่รองรับมันเนี่ยก็คือบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับก็เป็น DAB เนาะมุม DCB ถูกไหมมุม DCB นะครับ DCB เนาะส่วนโค้งที่รองรับก็คือส่วนโค้ง DAB เนาะส่วนโค้ง DAB นะครับส่วนโค้งใช้เป็นตัวโค้งๆอย่างนี้เนาะสัญลักษณ์ของมันนะครับเหมือนครึ่งวงกลมด้านบนหัวของมันนะครับแล้วก็นะครับอันสุดท้ายก็คืออันสีเขียวนะครับพี่ขอลบตรงนี้ออกก่อนนิดนึงนะครับอันสีเขียวตรงนี้นะครับอันสีเขียวตรงนี้เนาะเนี่ยถูกไหมมุมที่รองรับส่วนโค้งนะครับก็คือมุมนี้เนาะมุม ACD นะครับ ACD เนาะส่วนโค้งที่รองรับมุมเนี่ยก็คือส่วนโค้ง AD นั่นเองนะครับส่วนโค้ง AD เนาะส่วนโค้ง AD แล้วก็อันสุดท้ายนะครับพอเราจบที่เราใช้ C เป็นหลักไปแล้วเราใช้ D เป็นหลักบ้างนะครับเราจะใช้ D เป็นหลักเนาะD เป็นหลักแล้วก็ดูมุมนะครับเราจะเห็นมุมนี้นะครับมุม B D แล้วก็ C นะครับมุม B D C เนาะนะครับมุมนี้เนี่ยจะมีส่วนโค้งนะครับส่วนโค้ง B C นะครับเป็นส่วนโค้งที่รองรับมันเนาะสุดท้ายนะครับก็เป็นมุม B D C เนาะส่วนโค้งที่รองรับก็คือส่วนโค้ง BC นั่นเองนะครับส่วนโค้ง BC เนาะเราเสร็จข้อที่2ไปแล้วนะครับเหลือข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3มุมในครึ่งวงกลมนะครับตรงนี้เราต้องเข้าใจความหมายของมันก่อนนะครับความหมายของมุมในครึ่งวงกลมเนี่ยแสดงว่าเราใช้แค่ครึ่งวงก็พอถูกไหมเราไม่ต้องใช้เต็มวงนะครับเรามีครึ่งวงกลมอย่างนี้นะครับครึ่งวงกลมเนาะคำว่ามุมในครึ่งวงกลมเนี่ยหมายความว่ามุมที่มันสามารถอยู่ในครึ่งวงกลมได้พอดีนะครับมุมที่อยู่ในครึ่งวงกลมได้พอดีนะครับซึ่งก็คือเราต้องยึดนะครับตรงนี้เป็นหลักเนาะตรงฐานของครึ่งวงกลมเนี่ยเราก็ลากนะครับอย่างนี้เนาะตรงนี้เราจะเรียกมุมนี้นะครับว่ามุมในครึ่งวงกลมนะครับซึ่งก็คือมุมนี้เหมือนกันนะครับมุมในครึ่งวงกลมหมดเลยเนาะทั้ง3มุมนี้เนี่ยเรานับเป็นมุมในครึ่งวงกลมหมดเลยนะครับซึ่งเราก็มาดูที่ตัวโจทย์นะครับมุมในครึ่งวงกลมก็ก่อนอื่นเราก็ต้องหาครึ่งวงกลมออกมาก่อนนะครับซึ่งครึ่งวงกลมเนี่ยมันจะแบ่งครึ่งเนี่ยมันแบ่งจากเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมถูกไหมเนี่ยเรามีวงกลมอยู่นะครับวงกลมอยู่อย่างนี้การที่เราจะแบ่งครึ่งมันได้เนี่ยเราก็ต้องรู้นะครับว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของมันนะครับเนี่ยเราต้องหาเส้นผ่าศูนย์กลางของมันออกมาก่อนเนาะแล้วก็แสดงว่าครึ่งนึงเนี่ยครึ่งตรงนี้เนาะจะเป็นครึ่งวงกลมนั่นเองนะครับก็เราก็ดูในรูปนี้เนาะว่าเส้นผ่าศูนย์กลางมันอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งมันก็คือนะครับมันก็คือเส้นนี้ถูกไหมเส้นนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลมนะครับเพราะว่าจุด O เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางเนาะมุมในครึ่งวงกลมก็จะเป็นมุมนี้นั่นเองนะครับมุมนี้เนาะมุมในครึ่งวงกลมนะครับซึ่งครึ่งวงกลมที่เราดูเนี่ยก็คือครึ่งวงกลมตัวนี้ถูกไหมครึ่งวงกลมนี้เนาะก็หลายคนสงสัยว่าตัวนี้ไม่ใช่หรอเนี่ยตัวนี้นะครับมันก็อยู่ในครึ่งวงกลมเหมือนกันถูกไหมตัวนี้เราจะไม่นับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่มุมที่ใส่เข้าไปในครึ่งวงกลมได้พอดีเนาะมันต้องเป็นมุมที่แบบว่าเนี่ยเอาศูนย์กลางนะครับ
เส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วก็ลากไปยังมุมนะครับลากไปยังเส้นรอบวงของเครื่องวงกลมนะครับเนี่ยเรามีเครื่องวงกลมอย่างนี้เนาะตรงนี้เป็นฐานมันนะครับแล้วลากไปเนี่ยตรงนี้เป็นมุมในเครื่องวงกลมเนาะตรงนี้ก็เป็นตรงนี้ก็เป็นนะครับต้องใช้เส้นผ่าศูนย์กลางเป็นฐานก่อนนะครับซึ่งมุมในเครื่องวงกลมเนี่ยก็คือมุมนี้ถูกไหมมุมเนี่ยมุมนี้เนาะก็เป็นมุม A D A B C นั่นเองนะครับมุม A B C เนาะแล้วก็ส่วนโค้งที่รองรับมุมนี้เนี่ยก็คือส่วนโค้งตรงนี้ถูกไหมมันรองรับมุมนี้เนาะก็คือส่วนโค้ง A D C นั่นเองนะครับส่วนโค้ง A D C เนาะก็พี่ขอแยกให้ละเอียดก่อนนะตัวสีเขียวเนี่ยก็คือคำตอบของข้อแรกเนาะส่วนสีฟ้าเนี่ยสีฟ้าคือคำตอบของข้อที่สองเนาะทั้งหมดนี้เลยนะครับส่วนสีนะครับสีแดงเนี่ยคือคำตอบของข้อที่สามนะครับเนาะข้อนี้เป็นเรื่องของนิยามเฉยๆนะครับก็มุมที่จุดศูนย์กลางเนี่ยก็คือนะครับเราจะดูจากจุดศูนย์กลางนะครับเนี่ยศูนย์กลางเนาะมุมที่จุดศูนย์กลางก็คือมุมนี้เนาะเราจะเรียกมุมนี้ว่ามุมที่จุดศูนย์กลางนะครับส่วนมุมในส่วนโค้งเนี่ยก็คือตามนี้เนาะตามที่พี่ได้วาดไปด้านบนนะครับก็คือเราลากจากส่วนโค้งนะครับไปตรงไหนก็ได้เราเรียกตรงนั้นว่ามุมในส่วนโค้งหมดเลยนะครับส่วนมุมในเครื่องวงกลมเนี่ยก็คือจริงๆแล้วนะครับก็มาจากวงกลมเต็มวงนั่นแหละแต่เราแบ่งครึ่งนะครับจนกลายเป็นครึ่งวงกลมเนาะแบ่งครึ่งเป็นครึ่งวงกลมนะครับแล้วก็มุมนะครับที่ใช้ตัวที่ฐานที่เราแบ่งเนี่ยหรือเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลมเนี่ยเป็นฐานนะครับแล้วเราลากไปนะครับตรงนี้เราจะเรียกมุมตรงนี้นะครับว่ามุมในเครื่องวงกลมนะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมรสใหม่ต้องวนไปชิมโอ้ยเย